ก็ผลงานที่เอาไปประกวดนะฮะก็จะมี2ชิ้นนะครับก็คือ The Divine Mother หรือพระแม่อุมาเทวีแล้วก็ The Spirit of Thailand นะฮะซึ่งทั้ง2ชิ้นเนี่ยลงประกวดในคลาสเดียวกันก็คือคลาส L Decorative Exhibit ซึ่งผลรางวัลก็ได้เหรียญทองทั้งคู่แต่ที่พิเศษหน่อยก็คือ The Divine Mother หรือพระแม่อุมาเทวีเนี่ยได้เหรียญทองอันดับ1ด้วยคะแนน100คะแนนเต็มเลยผลงาน2ชิ้นนี้ปีนี้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราสื่อถึงความเป็นไทยออกไปในแง่ที่คนอื่นอาจจะยังไม่เห็นในการทำเค้กก็คือความละเอียดคือความละเอียดคือปอต้องการจะโชว์ความละเอียดของศิลปะไทยครับชิ้นหลักๆที่ตอนแรกตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยคือ The Spirit of Thailand เพราะว่าเราต้องการจะสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่าของคนไทยครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ย The Divine Motherปอก็ยังรู้สึกว่าเมืองไทยเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เอกลักษณ์ไทยอย่างเดียวคือเรายังได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นเนี่ยเข้ามาตลอดในประวัติศาสตร์เราเนี่ยเราก็เลยอยากนำเสนอในเรื่องอื่นด้วยมีเทคนิคในเรื่องของการใช้สีซึ่งจัดจ้านซึ่งจากที่รีเสิร์ชมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าศิลปะอินเดียเนี่ยค่อนข้างแบบมีการใช้สีที่สดพอสมควรก็เลยอยากเอาตรงนี้ไปด้วยที่เอาไปประกวดจำเป็นจะต้องไม่มีตำหนิแม้แต่จุดเดียวคือทุกจุดต้องเนียบหมดรอยเลอะต้องไม่มีรอยแตกหักต้องไม่มีรอยยับรอยย่นเนี่ยต้องไม่มีโทนสีที่ใช้เนี่ยคิดว่าจะสื่ออะไรออกไปผลงานมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงครั้งเนี้ยที่ไปเนี่ยเราวางเป้าหมายไว้ว่าเราต้องชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยมันก็เลยเหมือนต้องดูคู่แข่งที่ไปในงานนั้นด้วยซึ่งเราดูจากผลงานปีเก่าๆเนี่ยศิลปินต่างชาติเนี่ยปกติที่เขาปั้นเนี่ยเขาจะถนัดกันคนละอย่างสมมติคนนี้ถนัดปั้นสัตว์ก็จะปั้นสัตว์คนนี้ปั้นผู้หญิงได้สวยเขาก็จะปั้นผู้หญิงสวยทีนี้พอเรารู้สึกว่าถ้าเราไปแล้วเราจะต้องไปสู้กับคนมากมายเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีทุกเทคนิคที่คนอื่นมีแต่เราต้องสามารถที่จะเอามารวมกันอยู่ในชิ้นงานเดียวคนจะชอบเข้าใจว่าศิลปินเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองถูกต้องไหมฮะแต่ว่าเอกลักษณ์ของตัวเองในที่เนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องสื่อถึงสไตล์ที่เราปั้นออกมาก็ได้สำหรับปอแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ประจำตัวของปอเลยที่คนจะจำได้เนี่ยในเรื่องของความเวอร์หรือความอลังหรือเทคนิคในเรื่องของการใช้สีแต่นั่นมันคือเทคนิคในการทำผลงานแต่มันไม่ได้บอกว่าเรามีเอกลักษณ์ด้านใดด้านหนึ่งที่ชัดเจนเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องทำได้หลายแบบฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ศิลปะแขนงต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเอามาประยุกต์เป็นผลงานเราเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เปิดกว้างพอสมควรคือบางคนพอมองว่าพอพูดว่าเหมือนเป็นศิลปินหรือเป็นอาร์ติสต์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมักจะอินดี้ซึ่งบางทีมันก็ไม่จำเป็นมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของตัวบุคคลคนนั้นด้วยว่าทำผลงานขึ้นมาเพื่ออะไรทำขึ้นมาเพื่อตัวเองมีความสุขเองหรือว่าทำเพื่อให้คนดูคือถ้าเราจะต้องทำให้คนดูเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจในคนดูพอสมควรคือเราสมมติถ้าเราทำงานขึ้นมาสักชิ้นนึงแต่ว่างานชิ้นนั้นเนี่ยมันเฉพาะทางมากๆคนที่ชอบดูก็อาจจะมีจำนวนประมาณหนึ่งถูกต้องไหมฮะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยทำผลงานออกมาค่อนข้างที่คนหมู่มากหรืออ่ะพูดง่ายๆก็คือค่อนข้างแมสคือคนจำนวนแมสเนี่ยสามารถที่จะเสพในตัวผลงานเราได้เนี่ยผลงานเราก็อาจจะไปตรงใจกับคนเยอะๆได้อย่างเงี้ยครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราทำงานเนี่ยเพื่อให้ตัวเองพึงพอใจหรือให้คนอื่นเนี่ยเขาจะมีความสุขกับงานของเราแล้วก็จำนวนที่เราต้องการที่จะเข้าถึงตัวเขาอย่างเงี้ยครับส
สุดท้ายอะครับเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราทำผลงานขึ้นมาเราก็ต้องอยากให้มีคนมาชื่นชมถ้าพูดง่ายๆอะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็เหมือนกับอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเงินแต่ในเรื่องของคนที่เขามาชื่นชอบผลงานเราเนี่ยบางทีเราก็แฮปปี้มีความสุขตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นป๊อกเลยเป็นคนที่มักจะเอาปลายทางเป็นตัวตั้งคือเอาคนที่ดูงานเราหรืองานเราเนี่ยจะมันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยจะไปใช้ในโอกาสอะไรเนี่ยเราจะเอาตรงนั้นมาเป็นที่ตั้งมากกว่าแล้วเราถึงค่อยเอาตัวเราเนี่ยประยุกต์ไปเข้ากับผลตรงนั้นนะครับอย่ามองไกลเกินไปคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการที่เราจะขึ้นไปถึงตรงยอดตรงนั้นเนี่ยมันมาจากพื้นฐานที่ดีคือการลงมือทำในแต่ละวันบางทีเดี๋ยวอาจจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราเหมาะกับอะไรแต่มันจำเป็นที่ว่าณวันนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรและเราก็แค่ทำมันให้ดีแล้วเดี๋ยวไอ้ตรงจุดที่เราทำในวันนั้นน่ะมันจะช่วยต่อยอดเราไปเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเพียงแต่ว่าเราต้องจำไว้เสมอเลยว่าเราต้องตั้งใจทำในทุกอย่างและเราต้องไม่ปิดกั้นโอกาสตัวเองคือถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาหรือเมื่อไหร่ที่เราสงสัยว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้ไหมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องคว้าไว้ก่อนเลยเราถึงจะรู้ว่าเราทำได้หรือเราทำไม่ได้